ต่อจากนี้ให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันนะจ๊ะให้นึกน้อมใจตามเสียงหลวงพ่อไปทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันทุกๆคนนะจ๊ะแล้วก็ทำใจให้สบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสลืมทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะเรื่องธุรกิจการงานเรื่องการศึกษาเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้รวมทั้งดินฟ้าอากาศที่ไม่อำนวยที่นั่งไม่นุ่มนวลให้ลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวเพื่อให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยและรองรับบุญกุศลซึ่งจะเกิดขึ้นจากการเจริญภาวนาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งเราได้ยึดถือกันเป็นประเพณีสืบเนื่องกันมายาวนานหลายสิบปีว่าเมื่อถึงวันนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้นำอาหารกันมาจากบ้านคนละเล็กคนละน้อยเครื่องทายาทธรรมทั้งหลายดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานคาวเหล่านี้มารวมประชุมกันที่นี่เพื่อที่จะน้อมนำเครื่องทายาทธรรมซึ่งเป็นของหยาบนี้มากลั่นให้ละเอียดมีความบริสุทธิ์เท่ากับพระธรรมกายที่อยู่ภายในตัวของเราซึ่งเป็นพุทธรัตนะเมื่อมีความละเอียดบริสุทธิ์เท่าเทียมกันแล้วก็ทำให้ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยการทำใจให้หยุดให้นิ่งจนกระทั่งละเอียดถึงในระดับหนึ่งซึ่งเท่ากับความละเอียดของอายตนะนิพพานอายตนะนิพพานนั้นก็จะดึงดูดเข้าไปสู่ภายในอายตนะนั้นในท่ามกลางพระอรหันต์กีนาศพพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วถอดขันธ์ทั้งห้าของกายมนุษย์กายทิพย์พรหมและอรูปพรหมออกหมดสิ้นปราศจากมลทินของสรรพกิเลสทั้งหลายเหลือเ
เป็นพระธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนเครื่องทายธรรมทั้งหลายที่กลั่นให้บริสุทธิ์ละเอียดเท่ากับอายตนะนิพพานนี้จะได้น้อมนำถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระอรหันต์ขีณาสพพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัพพัญญูพระพุทธเจ้าทั้งหลายการทำอย่างนี้เรียกว่าการบูชาข้าวพระการบูชาข้าวพระนี้มีประเพณีสืบเนื่องกันมายาวนานเป็นพันปีทีเดียวในสมัยพุทธกาลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่ท่านเป็นประมุขของพระอรหันต์ขีณาสพพระสาวกทั้งหลายประชาชนในสมัยนั้นพุทธบริษัทสมัยนั้นได้เห็นพระองค์ท่านเสด็จมาในยามเช้าก็ได้เตรียมอาหารหวานคาวไว้ใส่บาตรท่านกับพระสาวกทั้งหลายกระทำสืบเนื่องกันมาจนกระทั่งท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ยังมีใจระลึกนึกถึงพระองค์ท่านอยู่มีพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระบรมศาสดาเมื่อจิตใจน้อมระลึกนึกถึงพระองค์ท่านก็นำเครื่องทายธรรมอาหารหวานข้าวใส่ในภาชนะเล็กๆไปวางไว้หน้าโต๊ะหมู่บูชาทำประหนึ่งว่าได้ถวายเครื่องทายธรรมนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพระพุทธปฏิมากรนั้นเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านก็ทำอย่างนี้เรื่อยกันมายาวนานเป็นพันปีทีเดียวบูชาอย่างนี้ก็เรียกว่าบูชาข้าวพระแต่เป็นแบบบูชาแบบการขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมกายนั่นคือเนื้อหนังของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้โดยกายธรรมบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยกายธรรมเพราะท่านเข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมของพระองค์ท่านซึ่งมีอยู่ในกายของพระสิทธัตถะและของมนุษย์ทุกๆคนท่านได้เข้าถึงกายธรรมซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเพราะฉะนั้นการบูชาข้าพระวันนี้จึงเป็นการบูชาแบบเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นตัวจริงคือธรรมกายนั่นเองบูชาข้าพระอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายท่านจะเสวยภัตตาหารเครื่องทายธรรมอย่างนี้คล้ายกับตอนสมัยมีชีวิตแต่ว่าการบูชาอย่างนี้เป็นพุทธบูชาเช่นเดียวกับที่เราได้นำเครื่องทายธรรมไปไว้ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาต่างแต่ว่าขอถึงกับเข้าถึงเท่านั้นวิธีนี้คือการเข้าถึงตัวจริงเมื่อถูกตัวจริงของพระพุทธเจ้าแล้วกระแสทานแห่งบุญจากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไปทั่วก็มาจรดที่ศูนย์กลางกายกับพวกเราทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมากันในวันนี้ตามกำลังแห่งความตั้งใจและศรัทธาถ้าใครใจหยุดใจนิ่งมีความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมเต็มที่กระแสทานแห่งบุญนั้นก็จะหลั่งไหลมาที่ศูนย์กลางกายตามกำลังแห่งศรัทธานั้นรวมกันเป็นดวงบุญสว่างอยู่ในไส้กลางกายของทุกๆคนบุญนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งหลาย
ในชีวิตของความเป็นมนุษย์ตั้งแต่เป็นปุถุชนถึงความเป็นพระอริยเจ้าถ้าเป็นปุถุชนระหว่างเวียนว่ายตายเกิดสร้างบารมีนั้นจะทำให้เราสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติทั้งสามคือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเพียบพร้อมบริบูรณ์เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีอย่างดีเยี่ยมทำให้สร้างบารมีได้สะดวกสบายให้เป็นอย่างนี้จนกระทั่งถึงคราวบารมีเต็มเปี่ยมก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานบุญจากการบูชาข้าพระนี้เป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่กระแสทานแห่งบุญนั้นบังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างมากมายอุปมาเหมือนเอาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในจักรวาลทั้งมวลเอาออกกวาดให้ออกให้หมดเหลือแต่จักรวาลที่ว่างเปล่าเป็นที่เวิ้งว่างกว้างขวางกระแสทานแห่งบุญบังเกิดขึ้นเต็มนั้นนั่นคือบุญที่จะเกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระส่วนการบูชาแบบขอถึงกระแสทานแห่งบุญเหมือนน้ำที่ไหลลงมาเต็มตุ่มเพราะฉะนั้นการทำบุญในวันนี้จึงเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าที่เราได้ทำผ่านๆมาเมื่อเราได้ทราบอย่างนี้ขอให้ทุกคนได้พึงตั้งใจให้ดีทำใจหยุดใจนิ่งว่าเป็นบุญญาลาภของเราอันประเสริฐและได้สั่งสมบุญอันดีแล้วจึงมีโอกาสมาได้ยินมาได้ฟังมาเกิดในยุคสมัยที่ธรรมกายบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากการค้นพบโดยหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญเราได้มีบุญได้เข้าถึงได้มารวมกันมาปฏิบัติธรรมถึงจุดแห่งความบริสุทธิ์เข้าถึงธรรมกายภายในนี่คือบุญใหญ่ที่ได้สั่งสมมาจึงเป็นบุญต่อบุญที่จะต่อไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจกันให้ดีนะจ๊ะอย่าส่งใจไปที่อื่นไปในเรื่องราวที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารชีวิตที่เราจะอยู่ในโลกนี้เราจะอยู่กันไม่ยาวนานมากมายนักประเดี๋ยวประดาวก็หมดเวลาไปแล้วโอกาสแห่งการสร้างบารมีนั้นมีเพียงจำกัดเพราะฉะนั้นให้ใช้เวลาทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์ต่อการตักตวงบุญกุศลที่จะบังเกิดขึ้นนี่เป็นอีกวันหนึ่งที่บุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่จะบังเกิดขึ้นกับเราให้ชำระกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีการทำใจของเราให้ปลอดกังวลจากสรรพสิ่งทั้งหลายจากภารกิจทั้งมวลจะเป็นเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของหรือภารกิจอันใดทั้งสิ้นประหนึ่งว่าเราไม่เคยมีเครื่องกังวลมาก่อนคล้ายก็อยู่คนเดียวในโลกที่เวิ้งว่างว่างเปล่าแล้วก็เอาใจของเรามาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาใจของเรามาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายศูนย์กลางกายฐานที่7ก็คือที่เราจะเอาใจมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้หยุดเพื่อให้ใจเราบริสุทธิ์จะได้หลุดพ้นจากสัพพกิเลสทั้งหลายฐานที่7นี้สำหรับท่านที่มาใหม่ก็ให้สมมุติหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเส้นใดเส้นหนึ่งสมมุติที่ขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งให้สมมุติว่าขึงจากด้านขวาไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ให้ยกใจถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบต
รงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเราก็สมมุติเอาแค่ว่าฐานที่7นั้นอยู่ในกลางท้องของเราระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือและเอาใจของเราไปหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฐานที่7จริงๆนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อใจหยุดนิ่งแต่ขณะนี้ใจเรายังไม่หยุดนิ่งดังนั้นจึงได้แต่คาดคะเนและทึกทักเอาว่าตรงตำแหน่งที่เหนือจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดเครื่องหมายกำหนดเครื่องหมายเพื่อเป็นที่หยุดใจของเราเป็นที่เอาใจมาหยุดตรงนี้คือมีที่หมายของหยุดใจเป็นที่รวมใจของเรากำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดไม่มีข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านแนะนำอย่างนี้นะจ๊ะให้กำหนดเครื่องหมายคือกำหนดบริกรรมนิมิตนั่นเองหรือภาพทางใจเอาไว้เป็นที่หมายเป็นที่หยุดของใจเรากำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกคือให้ใสเหมือนกับเพชรเราคงเคยเห็นกันเพชรกันทั้งนั้นนะจ๊ะเพชรที่มีความใสบริสุทธิ์เพชรที่ไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวคือเป็นเพชรที่บริสุทธิ์ล้วนๆโตเท่าแก้วตาโตเท่าแก้วตาของเราก็นิดเดียวเท่ากับปลายนิ้วก้อยขนาดโถเขียวเคืองๆอย่างนั้นโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดคือนึกภาพขึ้นมาทางใจให้นึกง่ายๆคล้ายกับการนึกถึงดอกบัวดอกกุหลาบหรือน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวหรือคล้ายกับดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์อะไรก็ได้อย่างนั้นนะจ๊ะนึกง่ายๆอย่างนั้นกำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดไม่มีข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแก้วตาของเรานะกำหนดให้นิ่งให้ใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่กลางความใสบริสุทธิ์ให้ใจตรึกนึกถึงความใสบริสุทธิ์เคยเห็นใช่ไหมจ๊ะความใสบริสุทธิ์ความใสของเพชรเนี่ยเวลากระทบแสงมันใสยังไงนึกอย่างนั้นแหละนึกใหม่ๆมันก็ไม่ชัดเจนไม่เห็นแต่นึกได้คือนึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วโตเท่าแก้วตาใจตรึกนึกถึงความใสบริสุทธิ์แล้วหยุดไปที่จุดกึ่งกลางความใสบริสุทธิ์ที่ท่านแนะนำอย่างนี้นะจ๊ะหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์หายใจหยุดในหยุดนิ่งอย่างสบายสบายคือนึกอย่างสบายธรรมดานะนึกธรรมดาสบายสบายคลายกับนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยกำหนดให้นิ่งใจจะได้ไม่ซัดสายไปที่อื่นจะได้ไปคิดเรื่องโลกเรื่องหลานเรื่องงานเรื่องการเรื่องเล่าเรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรต่างๆที่นอกเหนือจากนี้
คือมันนึกถึงเพชรใสๆเพชรลูกใสๆแล้วก็หยุดไปที่กลางความใสตรึกถึงดวงใสหยุดกลางความใสบริสุทธิ์อย่างสบายสบายสบายให้สังเกตดูเวลาเรานึกแล้วมันไม่ตึงไม่มึนไม่เมื่อยไม่ลำคาญไม่เบื่อไม่อึดอัดไม่คับแคบไม่ทึบคือนึกธรรมดาสบายสบายกลางดวงใสนิ่งอย่างเบาๆสบายพร้อมกับภาวนาในใจให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของบริกรรมนิมิตเพชรใสๆนั่นนะจ๊ะให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของเพชรลูกใสๆเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนที่เราไม่ได้ท่องโดยใช้กำลังละเอียดอ่อนคล้ายๆเสียงเพลงที่อยู่ในใจเราภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสังเกตดูนะว่าเสียงดังออกมาจากในท้องทีเดียวนะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยเลยสัมมาอรหังเป็นถ้อยคำที่ศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวสืบทอดกันมายาวนานเป็นพันปีให้ไว้สำหรับผู้มีบุญในการก่อนกว่าจะได้คำนี้มาเนี่ยได้มาด้วยความยากลำบากต้องบอกกันแบบมีพิธีการมากเพื่อให้รู้คุณค่าของคำคำนี้สัมมาก็มาจากมรรค8นั่นแหละตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอะไรเรื่อยไปเลยกระทั่งถึงสัมมาสมาธิคือทำให้มันถูกต้องทำสิ่งที่ดีงามตั้งแต่เห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกอะไรอย่างนั้นเป็นต้นก็เรื่อยมาเลยนั่นแหละสัมมาสัมมาอรหังก็ไกลไกลจากกิเลสคือกิเลสนั้นไปไกลๆอย่างนั้นเพราะใจเราห่างจากกิเลสห่างจากความมืดห่างจากความทุกข์ทรมานห่างจากความเลวห่างจากสิ่งไม่ดีบริสุทธิ์ล้วนๆจึงได้ชื่อว่าอรหังคือมีความบริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีสิ่งที่เป็นมลทินเข้าไปเจือปนเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเป็นเพชรก็เพชรที่ใสไม่มีมลทินไม่มีขีดไม่มีข่วนไม่มีไฝฟ้าเป็นเพชรที่ใสทั้งเนื้อทั้งแววทั้งสีสวยงามมากทีเดียวอรหังนั้นแทนคำของพระธรรมกายซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งเพราะเห็นแจ้งญาณทัศนะเกิดเพราะว่ามีธรรมจักขุมองเห็นสว่างสวยเห็นถึงไหนรู้ถึงนั่นเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่งัวเงียไม่เหมือนอยู่ในโลกของความฝันตื่นมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงคือรู้เรื่องจริงทั้งหมดเห็นว่าอะไรเป็นจริงอะไรไม่จริงก็เห็นว่าไม่จริงอะไรจริงก็เห็นว่าจริงแล้วก็หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นกระทั่งใจนี่ขยายไม่มีที่สิ้นสุดที่เรียกว่าเบิกบานเหมือนอาการบานของดอกไม้ดอกไม้ที่น้ำเลี้ยงดอกไม้มันเต็มที่ก็ขยายส่งกลิ่นหอมไปไกลทีเดียวขยายออกไปใจที่เบิกบานคือใจที่หลุดจากข้องจากที่แคบจากภพ
ทั้งหลายจากสิ่งที่ทำให้อึดอัดให้คับแคบให้วิตกกังวลเซ็งเครียดเบื่อกลุ่มอะไรต่างๆหลุดหมดเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงขยายไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละเบิกบานเพราะนั้นอรหังนี่แปลว่าไกลจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเป็นคำรวมหมายถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทีเดียวสัมมาอรหังจึงเป็นถ้อยคำที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้อยคำที่มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์มีเรื่องจริงที่เล่าให้ฟังที่อยากจะเล่าให้ฟังเกิดขึ้นกับโยมลุงของหลวงพ่อเองท่านเล่าด้วยน้ำตาที่หลั่งออกมาเพราะความปิติเมื่อหลายปีที่แล้วท่านป่วยอยู่ป่วยปวดท้องมากไม่ทราบว่าเป็นอะไรเมื่อไปเอ็กซเรย์หมอก็ค้นพบว่ามีนิ่วอยู่ในถุงน้ำดีต้องผ่าตัดท่านก็เข้าโรงพยาบาลและก็เตรียมตัวผ่าตัดเนื่องจากท่านอายุมากก็ไปอยู่ก่อนล่วงหน้า2-3 วันวันทั้งวันน่ะท่านไม่ได้ทำอื่นเลยท่านไม่ได้คิดว่าให้มันหายหรือว่าให้มันไม่หายหรือกังวลว่ามันจะหายไหมจะหายได้โดยวิธีใดท่านก็ไม่ได้คิดเรื่องลูกเรื่องหลานก็ไม่คิดเพราะคิดไปก็ไม่ช่วยอะไรพลอยเป็นทุกข์ไปด้วยสู้ทำสมาธิดีกว่าระหว่างที่นอนเพื่อรอคอยเตรียมการผ่าตัดท่านก็ภาวนาสัมมาอรหังนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วก็นึกถึงพระหลานชายเพราะพระหลานชายนี่คุ้นกันนึกง่ายหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญก็มาไม่ทันเห็นแต่ในรูปแต่ก็มีความเคารพในองค์ท่านอย่างมากแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังอย่างนั้นไปเรื่อยๆก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่จะภาวนาเพราะว่ายังไงก็จะต้องผ่าตัดอยู่แล้วก็ไม่คิดอะไรสัมมาอรหังธัมมาอรหังไปเรื่อยอย่างสบายสบายใจกระทั่งวันรุ่งขึ้นจะต้องผ่าตัดตอนเช้าก็เข้าห้องน้ำเข้าห้องส้วมท่านบอกว่าพอถ่ายออกมาได้ยินเสียงดังแก้งไม่ทราบอะไรเอามือคว้าไม่ทันแต่ว่าอาการที่ปวดท้องนั้นมันหายไปแต่ท่านก็ยังไม่ทราบว่ามันอะไรมีความรู้สึกเอ๊ะเราหายปวดท้องเมื่อขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดก่อนผ่าตัดท่านได้บอกกับคุณหมอว่าคุณหมอครับขอผมพูดอะไรหน่อยได้ไหมคุณหมอก็ท่านก็เข้าใจว่าคงจะนึกว่าจะสั่งอะไรถึงลูกถึงหลานท่านพูดว่าคุณหมอครับผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมคุณหมอบอกว่าได้ผมมีความรู้สึกว่าผมหายแล้วนะว่าไอ้นิ้วในถุงน้ำดีนะมันหลุดตอนที่ผมเข้าห้องส้วมแต่ผมคว้าไม่ทันเลยไม่มีพยานมาให้หมอดูคุณหมอครับผมว่าหายแล้วเอาอย่างนี้กันแล้วกันช่วยเอาผมไปเอ็กซเรย์อีกสักครั้งหนึ่งเถอะก่อนผ่าตัดหมอก็เลยเอาไปเอ็กซเรย์แล้วก็ขำๆเลยขำคนป่วยขำโยมลุงของหลวงพ่อเมื่อไปเอ็กซเรย์ดูปรากฏว่านิ้วมันไม่มีมันหายไปนะหมอก็ถามว่าลุงใช้คาถาอะไรทำไมมันหายไปมันจะเป็นไปได้ยังไงมันคนละทางกันนิ้วมันอยู่ในถุงน้ำดีไอ้ที่ขับถ่ายมันลำไส้นะมันคนละทางกันนะมันไปยังไงลุงใช้คาถาอะไรหรือลุงทำยังไงผมก็ไม่ได้ทำอะไรผมนอนอยู่ก็เตรียมการผ่าตัดอยู่ว่างๆผมก็นึกภาวนาสัมมาอรหังอย่างเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็นึกหลวงพ่อวัดปากน้ำกับพระหลานชายก็เห็น
เห็นเหมือนฝันแต่ไม่ได้ฝันว่ามายืนอยู่บนหัวเตียงนอนแล้วหลวงพ่อวัดปากน้ำก็เอามือลูบศีรษะผมแล้วลูบศีรษะบอกว่าหายทำให้ผมมีกำลังใจว่าผ่าตัดนี่หมอคงเอาออกได้ผมก็คิดแค่นั้นก็สัมมาระหังแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ผมก็อธิบายไม่ได้เพราะมันคนละทางกันเคยจากถุงน้ำดีไปออกลำไส้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันไปได้ยังไงแต่เอาเป็นว่าผมหายแล้วขอพระคุณคุณหมอที่กรุณานะที่จะเตรียมการต่างๆแต่ผมขอร้องอย่างเดียวนะหมออย่าไปบอกใครได้ไหมว่าผมทำโดยวิธีการอย่างนี้สัมมาอรหังเพราะเดี๋ยวก็จะหาว่ามีอภินิหารอะไรมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมก็มาคอยสบายใจเอาเป็นแต่เพียงว่าตอนนี้ผมหายกันแล้วกันด้วยวิธีการอย่างนี้โยมลุงเล่าให้ฟังด้วยน้ำตาที่มีความปิตินึกทีไรก็ปิติแล้วก็อัศจรรย์ใจในคำภาวนาสัมมาอรหังกับบารมีหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญและท่านก็มีความคิดว่าถ้าเรามีความมั่นใจเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เหนือธรรมชาติเหนือกฎเกณฑ์ที่ใครๆคลาดไปถึงก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับตัวท่านเองมาแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาอรหังนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กทีเดียวนะจ๊ะเป็นเรื่องสำคัญให้ภาวนาแบบที่โยมลุงหลวงพ่อท่านภาวนาคือให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องตรงศูนย์กลางกายในกลางท้องมันจะตรงฐานที่7หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ท่านก็ภาวนาจากในกลางท้องแล้วก็นึกถึงดวงใสท่านบอกว่าเห็นดวงใสชัดทีเดียวนะชัดเสียงมันดังออกมาจากตรงกลางดวงใสๆในท้องน่ะแล้วนิ้วมันก็หลุดออกไปอีกทางนึงน่ะนี่คือความอัศจรรย์ที่เห็นเดี๋ยวนี้ท่านอายุ80กว่ายังแข็งแรงสดชื่นเลยเพราะฉะนั้นสัมมาอรหังนี่สำคัญทีเดียวนะจ๊ะให้ภาวนาไปเอาใจหยุดนิ่งจะไปรถไปเรือไปเนื้อไปใต้ไปที่ไหนคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งมวลได้จะปฏิบัติธรรมะสัมมาหลังถูกส่วนเข้าเดี๋ยวเห็นดวงใสดวงใสแจ๋วเหมือนลืมตาเห็นทีเดียวจะเข้าถึงหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเป็นดวงใสสว่างกลมรอบตัวทีเดียวใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเพชรว่าใจหยุดนิ่งดีแล้วนะจ๊ะมีความละเอียดอ่อนมีความเบืองบางเบาเหมือนไม่มีมวลของเนื้อแก้วเลยเดียวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันเด็ดพระภาวนาถูกส่วนนิ่งพอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวเห็นดวงธรรมอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นท่านที่มาใหม่ให้ทำอย่างนี้นะสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาเรื่อยไปด้วยความเคารพระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยให้นิ่งใจหยุดนิ่งให้ใจใสบริสุทธิ์ทีเดียวอย่างนี้เป็นวิธีการเตรียมการที่จะให้ใจบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นในวันนี้เพราะฉะนั้นให้ภาวนาไปเรื่อยๆนะจ๊ะภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสังเกตดูนะดังออกมาจากในกลางท้องแล้วหรือยังกลางเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวนะโตเท่ากับแก้วตาของเราสัมมาอรหังนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาอย่างสบายๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะจะกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งยิ่งดีภาวนาไปจนกว่าคำภาวนาสัมมาอรหังจะกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงแก้วใสๆภายในกลางกาย
เมื่อคำภาวนารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงแก้วแล้วเนี่ยในตอนนั้นคำภาวนาหรือเสียงของคำภาวนานั้นจะเลือนหายไปเลยหายไปเองเหมือนเราลืมภาวนาแต่จริงๆเราไม่ใช่ลืมภาวนาแต่ว่ามันเลือนไปเพราะว่าคำภาวนามันกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงธรรมใสๆสิ่งที่จะปรากฏเกิดขึ้นคือเห็นดวงใสขึ้นมาแทนชัดเจนแจ่มใสโดยไม่มีคำภาวนาถ้าภาวนาถึงในระดับนี้ใช้ได้แล้วแต่ถ้าภาวนาไปเรื่อยยังมีความคิดอื่นผ่านเข้ามาเดี๋ยวเห็นดวงเดี๋ยวดวงหายอะไรต่างๆเหล่านั้นต้องภาวนาต่อไปนะจ๊ะสำหรับท่านที่มาใหม่จนกว่ามันจะเข้าไปรวมคำภาวนานี่จะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงใสๆบริสุทธิ์กระทั่งเสียงนั้นหายไปเลยเสียงในใจสัมมาอรหังในใจเลือนหายไปจากใจมีแต่ดวงธรรมสว่างไสวปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางทำกันอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เอาใจหยุดนิ่งไว้ที่เดิมที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้สำคัญนะจ๊ะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายใจท่านอยู่ตรงกลางฐานที่7ของพระธรรมกายตลอดเวลาเลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายเป็นพระธรรมกายไปเลยแล้วก็ใจของพระธรรมกายก็อยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวอยู่ตรงนี้จะทำให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเพราะฉะนั้นกิจอื่นกิจต่างๆที่พวกเราทำเนี่ยท่านไม่ต้องทำแล้วภารกิจต่างๆตั้งแต่การดูแลขันห้าก็ดีพันธะของชีวิตอะไรต่างๆก็ดีถ้าไม่ต้องทำอะไรกระทั่งกิจที่จะขจัดกิเลสอาสวะอะไรต่างไม่มีพอหลุดพ้นเรียบร้อยแล้วหลุดด้วยวิธีหยุดนิ่งพอถูกส่วนก็มีอนุภาพมันจะดูดเข้าไปข้างในเลยไปติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้พ้นแล้วเป็นอันนั้นแล้วเพราะนั้นกิจอย่างอื่นไม่มีพบชาติคือเชื่อที่จะทำให้เกิดก็หมดเพราะหลุดแล้วแต่ของตัวเรานี่ไม่หลุดเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวไปเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องการทำมาหากินแก้ไขปัญหาของชีวิตศึกษาเล่าเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาแล้วก็ไปอย่างนั้นสารพัดไปหมดเลยใจไม่มีหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หลุดหมดหลุดจากฐานที่7ไม่ใช่หยุดอยู่ที่ฐานที่7มันก็ออกไปตามอายตนะต่างๆทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายไปเรื่อยเลยทางใจก็นึกคิดกันต่อๆกันไปเรื่อยเปื่อยถ้าใครเอาใจมาอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้ได้ตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลาจะพบความสมปรารถนาทั้งทางโลกทั้งธรรมเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมทางธรรมถ้าหยุดแล้วก็เข้าไปถึงภายในทั้งโลกถ้าหยุดในระดับหนึ่งหยุดภายในข้างนอกเคลื่อนไหวคือทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็ทำไปทำมาหากินก็ทำไปพอใจหยุดแล้วมันสบายเพราะสุขอื่นนอกจากหยุดกันนิ่งแล้วไม่มีมันสบายพอใจสบายมันก็มองปัญหาอะไรได้แจ่มใสใจสุขุมเยือกเย็นปัญหาชัดเจนแจ่มใสมีดวงปัญญาเกิดจะรู้วิธีที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะให้เรามีความสุขด้วยภารกิจสำเร็จไปด้วยอย่างอัศจรรย์ทีเดียวอย่าถ้าหยุดนี่จะสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมใครที่ใจหยุดถึงปฐมมรรคก็เข้าหยุดไปกลางปฐมมรรคหยุดถึงกายมนุษย์ละเอียดก็หยุดไปกลางกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายทิพย์หยุดกลางกายทิพย์เ
ข้าถึงกายรูปพรหมก็หยุดกลางกายรูปพรหมเข้าถึงกายรูปพรหมก็หยุดกลางกายอรูปพรหมเข้าถึงกายธรรมก็หยุดไปกลางกายธรรมหยุดไปเรื่อยๆหยุดอยู่ที่เดียวหยุดให้ถูกส่วนทีเดียวนะจ๊ะหยุดที่นิ่งใจจะได้ใสบริสุทธิ์เห็นชัดใสแจ่มแล้วก็หยุดนิ่งน้อมเครื่องไทยธรรมทีเดียวนะน้อมด้วยใจไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าคุณยายก็คุมเครื่องไทยธรรมทั้งหลายขึ้นไปนะคุณยายท่านทำจำนานแล้วกายต่างๆนี่มันปล่อยเข้าไปได้แล้วมีความละเอียดสับกายซ้อนกายละเอียดเข้าฌานสมาบัติได้ละเอียดถูกส่วนอายตนะนิพพานก็ดูดขึ้นไปเลยมันวุบไปเลยเหมือนมีอะไรลังเข้าไปข้างในดึงดูดคล้ายกับมีแม่เหล็กโลกยักษ์อยู่ภายในมันวุบเข้าไปเลยสว่างอยู่ในกลางอายตนะนิพพานใหญ่กระทับถวายเครื่องทายธรรมไปถวายพระพุทธเจ้าที่มีพระธรรมกายปรากฏอยู่เต็มไปหมดในอายตนะนิพพานสว่างเต็มไปหมดเลยถวายให้สุดรู้สุดญาณไปแล้วก็ทับทวีเข้าไปเรื่อยๆคือหยุดเข้าไปเรื่อยก็ทับทวีเข้าไปเรื่อยเครื่องทายธรรมทั้งหลายก็ทับทวีตามไปเท่ากับจำนวนของพระนิพพานเต็มไปหมดเลยคุณยายทับทวีไปให้ทั่วถึงและก็กราบทูลท่านขอบุญขอบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิทุกอย่างให้ถึงแก่พวกเราที่ได้มีความตั้งใจมาบูชาข้าวพระนะให้บุญมาจรดติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของทุกๆคนให้ดวงบุญนี้มีอานุภาพบันดาลให้ความสำเร็จบังเกิดขึ้นทั้งทางโลกทางธรรมให้สมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานไปตลอดไปเลยทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมขอบุญบารมีท่านเป็นพิเศษซ้อนลงมาในไส้กลางของทุกๆคนบุญนี่เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งมวลเลยมันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันอยู่ข้างในเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อจับต้องด้วยมือไม่ได้แต่เห็นได้ด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายอยู่ตรงไส้ตรงกลางเลยตรงกลางของกายเราทุกๆคนขนาดไม่เท่ากันถ้าใครดวงบุญเล็กดวงบาปโตเกิดมากระทุกข์ยากลำบากหาเงินเกือบตายเนี่ยไม่ค่อยจะได้ลำบากมีชีวิตที่ลำบากแต่ดวงบุญในโตปานกลางใหญ่ขึ้นก็มีความสุขสะดวกสบายขึ้นเป็นชนชั้นกลางมีความสบายเพิ่มขึ้นพอแก่อัตภาพดวงบุญในตัวใหญ่ขึ้นไปอีกก็เป็นคนชั้นสูงมีสมบัติมากกว่าคนอื่นไม่ต้องไปหาเงินแต่เงินมหานะสมบัติมหาเพราะฉะนั้นจะสังเกตคนรวยแล้วก็รวยอีกรวยไปเรื่อยๆไอ้จนแล้วก็จนกันไปเรื่อยๆเพราะไอ้กระแสที่จะดึงดูดมาเนี่ยมันไม่มี
ไม่มีเพราะว่ากระแสของความตระหนี่เนี่ยในภพก่อนๆชาติก่อนๆมันขวางสมบัติเอาไว้เมื่อไม่ให้ก็ไม่ได้เวลาที่ภพก่อนๆนู้นบาปอกุศลก็มาครอบงำทำให้หวงแหนทรัพย์ตระหนี่ไม่คิดจะให้ให้ไม่เป็นพอรู้สึกว่าจะให้แล้วเป็นทุกข์กลุ้มทีเดียวนอนไม่หลับทีเดียวไม่สบายใจอึดอัดโกรธคนที่มาขอให้ไม่เป็นกระแสความตระหนี่เนี่ยมันมืดสนิทมันบังเอาไว้ครอบงำเลยหุ้มเคลือบเอิบอับซึมซาบปนเป็นสวมซ้อนลอยก็เป็นตรงกลางเต็มไปหมดเลยมีกระแสของความตระหนี่คอยผลักสมบัติออกไปแล้วก็ดึงวิบัติเข้ามาดึงวิบัติเข้ามาก็เป็นสิ่งที่ใครมองไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีอยู่เกิดขึ้นส่วนถ้าหากดวงบุญในตัวของเรามันโตใหญ่ดวงบาปน้อยจะเวลาจะทำอะไรมันก็สำเร็จง่ายสมบัติที่ใครๆว่าดึงดูดมายากมันก็มาง่ายมาแล้วมาอีกบางคนทำอะไรก็มาคอยเป็นแต่บุญบันดาลให้มีโอกาสดีจังหวะดีบางทีเราก็ใช้คำมีโชคดีลาภดีมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลกระแสบุญที่อยู่ภายในตัวน่ะส่งกระแสไปเหมือนกระแสคลื่นวิทยุเนี่ยแผ่ไปในบรรยากาศที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแล้วมันก็ไปดึงดูดทรัพย์สมบัติเข้ามาหาตัวเรานี่เป็นเรื่องแปลกทีเดียวนะจ๊ะแปลกมากต้องเข้าธรรมกายถึงจะเห็นชัดแจ่มใสบุญวันนี้จะทำให้เรามีสมบัติทั้งสามติดตัวไปในภพเบื้องหน้าจะท่องเที่ยวอยู่สองภูมิคือมนุษย์กับเทวโลกสร้างบารมีไปไม่มีที่สิ้นสุดกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสมบัติบังเกิดขึ้นคุณยายก็ขอบุญขอบารมีให้กับทุกๆคนวันวิสาขบูชาที่จะถึงคือ31พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาเป็นบุญใหญ่ที่จะได้ประกอบพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานที่ธรรมกายเจดีย์เจดีย์ที่แตกต่างจากเจดีย์ทั่วๆไปธรรมกายเจดีย์ไม่ใช่แค่เป็นเพียงอิฐเป็นหินเป็นปูนเป็นเหล็กก่อสร้างขึ้นมาให้สำเร็จเป็นธรรมกายเจดีย์เท่านั้นขณะนี้เรายังมองภาพไม่ออกว่าธรรมกายเจดีย์สำคัญอย่างไรแต่เมื่อไหร่มีมหาชนทั่วโลกจำนวนเป็นล้านคนมาประพฤติปฏิบัติธรรมและลึกนึกถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงพระธรรมกายภายในเข้าถึงสันติสุขภายในนำสันติสุขภายในขยายต่อไปในครอบครัวในสังคมทั่วโลกตอนนั้นแหละเราจะมีปีติสุขเป็นอย่างยิ่งว่าเรามีส่วนอย่างสำคัญได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่อิฐสักก้อนไม้สักแผ่นประตูตะปูหนึ่งตัวทรายสักกำมือหนึ่งเรามีส่วนอย่างสำคัญทีเดียวที่ได้สร้างสันติสุขแก่โลกในทางอ้อมจะมีสุขไปทุกสถานจะมีปิติเป็นรางวัลเกิดมาชาตินี้มีส่วนได้สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับโลกซึ่งเราไม่เคยคิดเลยว่าคนอย่างเราตัวแค่นี้ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรจะได้ทำงานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญในระดับโลกทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ดีอกดีใจเอาไว้นะจ๊ะว่าธรรมกายเจดีย์ที่เราช่วยกันสร้างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงดังนั้น31พฤษภาคมที่จะถึงนี้อย่าขาดกันนะจ๊ะให้ไปตามหมู่ญาติมิตรไปตามมาเลยมาร่วมหล่อพระธรรมกายประจำตัวของตัวเองและก็แทนบรรพบุรุษที่มาไม่ได้ก็ดีหรือที่ละโลกไปแล้วก็ดี
มาเป็นตัวแทนให้สำคัญเพื่อที่ว่าพระธรรมกายประจำตัวของเราและผู้ที่เป็นที่รักของเราจะได้ประดิษฐานที่ธรรมกายเจดีย์ให้มนุษย์และเทวดาเคารพสักการะกราบไหว้ไปชั่วกาลนานเพราะฉะนั้นไปติดตามกันมาให้มากๆนะจ๊ะอย่าขาดกันเลยเราจำภาพวันมาฆบูชาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีว่าวันนั้นจำนวนคนมหาศาลเป็นจำนวนเรือนแสนแต่เหมือนคนคนเดียวกันมีระบบมีระเบียบมีความสุขแม้ว่าบางอย่างจะบกพร่องเรื่องห้องน้ำเรื่องอาหารก็ตามไม่มีใครปิปากบ่นเลยทุกคนมุ่งมาเอาบุญกันอย่างเต็มที่แต่งานวิสาขะคราวหน้าข้อบกพร่องต่างๆเราจะแก้ไขให้ทุกคนมาช่วยกันแก้ไขด้วยจะไม่ให้มีข้อบกพร่องอะไรเลยเพื่อใจทุกคนจะได้เปี่ยมไปด้วยความสุขมีปีติมาช่วยกันหล่อพระธรรมกายประจำตัวให้ศักดิ์สิทธิ์ให้มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพประดุจพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่มากันให้เต็มที่ก่อนจะถึงวันงานบรรลอพระประจำตัวของเราให้ชำระกายวาจาใจของเราให้สะ